หนังสือเพลงหน้า212 212ลูกเชื่อพระองค์จงใจเชื่อในพระองค์ความมืดมัวกันลูกไกลแต่ลูกเชื่อพระองค์ด้วยพระวาจาเที่ยงธรรมลูกเชื่อยืนยันจริงใจลูกเชื่อพระองค์จงใจลูกเชื่อในพระเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดทอดพระเนตรประชากรของพระองค์และโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายควบคุมความเห็นแก่ตัวทุกรูปแบบเพื่อจิตใจจะได้เป็นอิสระใฝ่หาพระองค์อยู่เสมอด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าฝนและหิมะลงมาจากท้องฟ้าและไม่กลับขึ้นไปที่นั่นถ้าไม่ได้รดแผ่นดินทำให้แผ่นดินอุดมทำให้พืชงอกขึ้นเพื่อให้ผู้หว่านมีเมล็ดพันธุ์และให้ผู้กินมีอาหารฉันใดถ้อยคำที่ออกจากปากของเราจะไม่กลับมาหาเราโดยไม่เกิดผลไม่ทำตามที่เราปรารถนาและไม่บรรลุจุดประสงค์ที่เราส่งมาฉันนั้นพระวจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าโปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปข้าพเจ้าแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งมวลจงจับตาดูพระองค์แล้วใบหน้าของท่านจะสดใสไม่มีวันจะต้องอับอายเลยโปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปคนยากจนร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงฟังทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากความขับแค้นทั้งหลายทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งค่ายอยู่โดยรอบผู้ที่ยำเกรงพระองค์
พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นภัยโปรดทรงพระเมตตาเฉิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอริกกับผู้กระทำความชั่วมิให้ใครในแผ่นดินระลึกถึงเขาอีกต่อไปบรรดาผู้ชอบธรรมร้องขอความช่วยเหลือองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงฟังทรงช่วยเขาให้พ้นจากความขับแค้นทั้งหลายโปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่มีใจเป็นทุกข์ทรงกอบกู้ผู้ที่มีจิตใจสำนึกผิดแม้ผู้ชอบธรรมจะประสบความทุกข์ร้อนมากมายองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงช่วยเหลือเขาให้พ้นจนหมดสิ้นโปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปเชิญยืนจงมาสรรเสริญเจริญพรแด่พระเป็นเจ้ามนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้นแต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าจงมาสรรเสริญเจริญพรแด่พระเป็นเจ้าพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเมื่อท่านอธิษฐานภาวนาจงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนาเขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟังอย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะพระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะขอเสียอีกเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอธิษฐานภาวนาว่าดังนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญเพราะถ้าท่านให้อภัยผู้ทำความผิดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็จะประทานอภัยแก่ท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ให้อภัยผู้ทำความผิดพระบิดาของท่านก็จะไม่ประทานอภัยแก่ท่านเช่นเดียวกันพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเชิญบทอ่านบทแรกประกาศกอิสยาพูดถึงฝนและหิมะที่ตกลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็รดแผ่นดินทำให้แผ่นดินชุ่มชื้นเป็นคำเปรียบเทียบที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้บอกกับประกาศกอิสยาห์ให้บอกกับชาวอิสราเอลพระวาจาของพระจะไม่กลับไปโดยไม่เกิดผลเราสังเกตว่ามีเมล็ดพืชแต่ละชนิดที่ใช้เวลาในการงอกที่แตกต่างกันแต่จะมีช่วงเวลาของมันบางเมล็ดพืชบางชนิดใช้เวลาหลายปีกว่าเมล็ดจะงอกบางชนิดก็ใช้เวลาไม่นานนักเมื่อได้ฝนได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำก็จะงอกขึ้นพระวจนะของพระจะเกิดผลในชีวิตของเราทุกๆคนนี่เป็นสิ่งที่ประกาศกอิสยาห์ได้บอกไว้จะช้าหรือเร็วพระวจนะของพระจะไม่กลับไปโดยไม่เกิดผลนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์เปิดเผยให้พวกเราได้รู้วันนี้เราฟังเรื่องราวที่พระเยซูเจ้าได้สอนบรรดาอัครสาวกให้สวดภาวนาพระองค์บอกว่าเวลาที่ท่านจะสวดภาวนาอย่าทำเหมือนคนต่างศาสนาที่พูดมากและต้องการให้พระเจ้าได้ทำในสิ่งที่พวกเขาอยากจะได้และพระองค์ก็สอนให้สวดบทข้าแต่พระบิดา
ด้วยในบทข้าแต่พระบิดาสิ่งที่เราวอนขอก็คือว่าไม่ได้ขอให้สิ่งที่เราอยากจะได้ได้เป็นไปแต่ขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้เกิดขึ้นและสำเร็จไปขอเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวที่พระเจ้าได้สอนเราเราพยายามที่จะทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นได้สำเร็จไปในชีวิตของเราพระเจ้าได้เปิดเผยผ่านทางพระเยซูเจ้าที่พระองค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และเราแต่ละคนก็รับรู้รับทราบได้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและมีแผนการสำหรับเราแต่ละคนก็คือว่าให้เราได้เรียนรู้รู้จักพระองค์รักพระองค์และที่สุดแล้วก็ยอมให้น้ำพระทัยของพระนั้นได้เป็นไปในชีวิตของเรานี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ปรารถนาอยากจะเห็นเราทุกคนนั้นให้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตยอมรับน้ำพระทัยของพระนี่เป็นฝนจากฟ้าที่ลงมารดชีวิตของเราและเป็นความชุ่มชื้นที่พระเจ้าอยากจะให้เราแต่ละคนนั้นได้เกิดผลได้เปลี่ยนแปลงและให้น้ำพระทัยของพระนั้นได้อยู่ในชีวิตของเราขอพระพรของพระได้นำทางเราให้เราได้ละน้ำใจของเราเองและให้น้ำพระทัยของพระนั้นได้เป็นไปในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นทุกๆวันเสมอไปข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดทรงรับบรรณาการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับจากพระกรุณาของพระองค์โปรดทรงเปลี่ยนปังและเล่าองุ่นที่พระองค์ประทานให้เพื่อบำรุงเลี้ยงชีวิตปัจจุบันกลับเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์นำข้าพเจ้าทั้งหลายไปรับชีวิตนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าทุกๆปีพระองค์ประทานโอกาสให้คริสตชนเตรียมฉลองปาสกาด้วยความยินดีโดยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เมื่อแต่ละคนบำเพ็ญศาสนกิจ
ประกอบกิจเมตตาปราณีโดยขมักขม้นยิ่งขึ้นอีกทั้งรับศีลศักดิ์สิทธิ์อันนำชีวิตใหม่มาให้แล้วจะได้รับพานสถานบันดาลให้เป็นบุตรของพระองค์โดยสมบูรณ์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระสังฆราชฟรานซิสเซเวียร์เกียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปเพราะวัฏจักรคืนชีพตลอดจนผู้รับไปแล้วทุกคนบรรดาบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีได้เถอะในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตที่รันดอนกับพระนางมารีพรหมจารีพระเจ้าพระเจ้าท่านบุญโจเซฟพระสดาของพระนางบรรดาพระสาวกข้าพเจ้านิโคลัสบุญเกิดและบุราศีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายแท้พระเกียรติสุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์ทรงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินมาในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรอาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทอญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทอญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทอญนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ให้เราภาวนาอ
ข้าแต่พระเจ้าขอสินศักดิ์สิทธิ์นี้ช่วยให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายควบคุมความปรารถนาสิ่งต่างๆของโลกนี้และสอนให้รักแต่สมบัติสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยข้าแต่พระเจ้าขอให้บรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์ได้รับพระพรโปรดทรงเป็นความบรรเทาเมื่อเขามีความทุกข์โปรดประทานความอดทนแก่เขาในยามลำบากและความช่วยเหลือในยามอันตรายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนขอพระเจ้าผู้ทรงสันธานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า425 425การเข็นชัยจะครองราชัยช่วยเหลือเรามันนิรันดร์ไปโปรดทอแสงทองชัยส่องมาให้ชาวโลกาสาบสั่นใจกางเขนคือท่านรักหลังไหลเคียงไปกับท่านเสรีธรรมกางเขนชัยจะครองราชัยช่วย